สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องอมก.พอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราเนี่ยจะนำมาพูดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเคป๊อปอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เคป๊อปธรรมดานะครับแต่เป็นวงการเคป๊อปได้ไปมีส่วนร่วมในกับวงการเพลงสากลระดับโลกเลยนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่า Blackpink นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยลิซ่านะครับได้ปล่อยเพลงที่ไปฟีเจอริงหรือว่าไปมีส่วนร่วมเนี่ยกับ DJ Snake นะครับชื่อเพลงว่า Sexy Girl นะครับแล้ววันนี้นะครับตอน 11:00 นไทยเนี่ย DJ Snake ก็ได้ปล่อย MV เพลง Sexy Girl นะครับลงใน YouTube ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพลงนี้เนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าหลายครั้งมากๆที่ทุกคนเนี่ยต่างรู้สึกว่า DJ Snake กับ Lisa เนี่ยกำลังจะมีแพลนที่จะร่วมโปรเจกต์หรือว่าร่วมงานกันอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีวี่แววมาสักทีจนเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่ดูมาแล้วเนี่ยเหมือน DJ Snake เนี่ยจะเป็นติ่ง Blackpink แล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบลิซ่ามากๆนะครับจนสามารถที่จะดึงเอาลิซ่าเนี่ยมาร่วมงานเพลงได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ DJ Snake และก็ลิซ่าเท่านั้นนะครับที่ทำเพลงนี้แต่ว่ามีศิลปินอีก2คนเลยนะครับที่มาร่วมโปรเจกต์เพลง Sexy Girl นี้ด้วยนั่นก็คือ Ozuna นะครับแล้วก็เมแกนนะครับที่มาร่วมเป็น1ในศิลปินที่ร่วมร้องเพลง Sexy Girl นะครับโดยหลักๆเนี่ยจากที่ได้ดู MV มานะครับเพลงเนี่ยดีมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ของ DJ Snake เลยนะครับแล้วก็มี Ozuna เนี่ยถือได้ว่าเป็นเมนร้องหลักของเพลงนี้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยจะเป็นภาษาสเปนนะครับส่วนเมแกนก็จะมารับหน้าที่ในการแรปนะครับพร้อมกับหน้าที่ในการทเวิร์กทั้งเพลงนะครับถือว่าเซ็กซี่มากๆนะครับสำหรับเมแกนและลิซ่าของเรานะครับก็รับหน้าที่เป็นlead vocal นั่นเองนะครับทุกคนเสียงของลิซ่าเนี่ยคือถือได้ว่าสดใสมากๆนะครับแล้วทำให้เพลงนี้เนี่ยดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับท่าเต้นของลิซ่าที่จะออกแนว K-pop นักมากๆเลยนะครับคือเห็นได้ชัดเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นท่าเต้นแนว K-pop นะครับซึ่งพอมารวมกับเพลงเนี่ยก็ทำให้ mood and tone ของเพลงเนี่ยมีความแปลกใหม่ขึ้นมานะครับทำให้ MV เนี่ยมีความแปลกใหม่ขึ้นมาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าติดตามมากๆนะครับที่สำคัญเนี่ยลิซ่าเพลงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับคือเราเนี่ยนานๆจะได้เห็นได้ฟังลิซ่านะครับร้องเพลงยาวๆแบบนี้ที่ได้ท่อนยาวๆแบบนี้นะครับทำให้รู้เลยว่าเสียงของลิซ่าเองนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงที่เพราะแล้วก็ใสมากๆเลยนะครับถือได้ว่าลิซ่าเนี่ยได้โชว์ศักยภาพด้านการร้องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปนึงให้แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงทั่วโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าลิซ่าเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับไม่ใช่แค่น้องเนี่ยจะเต้นเก่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทักษะในด้านการร้องเนี่ยก็ถือได้ว่าดีมากๆเลยนะครับกับการร้องเพลงแบบนี้นะครับใครนะครับที่ได้ดู MV เพลงนี้เนี่ยก็พูดคุยกับเราได้นะครับว่าชอบ MV ชอบเพลงไหมนะครับสำหรับเราเนี่ยจากที่ได้ดู MV แล้วก็ฟังเพลงจบไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีสไตล์ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ MV เนี่ยก็สวยนะครับสีสันสดใสดีแต่ติดนิดหน่อยตรงที่เสียดายมากๆที่ลิซ่าไม่สามารถที่จะไปถ่ายร่วมเฟรมกันกับทุกคนใน MV ได้นะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแล้วก็ทางเกาหลีต้นสังกัดของลิซ่าเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่า MV ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับดูสมูทแล้วก็ไม่ขัดหูขัดตาจนเกินไปนะครับจากที่เต้นรวมกันก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนียนตานะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายจริงๆครับที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมถ่ายทำกับคนอื่นๆด้วยถ้าสมมุติว่าลิซ่าเนี่ยได้ไปยืนเต้นยืนร้องร่วมเฟรมกับทุกๆคนก็อาจจะออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เราจะได้เห็นเบื้องหลังที่น่าสนใจมากๆขึ้นด้วยครับผมสำหรับใครนะครับที่ได้ฟังได้ดู MV เพลงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เข้าไป
ปั่นวิวไปฟังเพลงไปสตรีมเพลงกันด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับที่ได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมทำเพลงกับศิลปินที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น DJ Snake Ozuna หรือว่าแม้กระทั่งเมแกนนะครับถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินอีก3คนนะครับก็ฝากเอ็นดูแล้วก็ฝากติดตามผลงานของลิซ่าของเราด้วยละกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนในเพลงนี้เลยนะครับยังไงก็มารอดูมาติดตามกันนะครับว่ายอดวิวเพลงนี้เนี่ยจะพุ่งขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ยอดสถิติต่างๆของเพลงนี้ที่มีลิซ่าเข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยเนี่ยจะทำลายสถิติอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่อเสียงในวงการบันเทิงวงการดนตรีวงการเพลงเนี่ยก็ถือได้ว่ามีชื่อเสียงกันมากๆเลยนะครับและก็เพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเพลงนึงเป็นอีกผลงานนึงนะครับที่ทั้งแฟนคลับ Blackpink เองรวมไปถึงแฟนคลับของ DJ Snake เองเนี่ยก็ติดตามผลงานแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้ผลงานนี้เนี่ยออกมาสู่ชาวโลกมากๆเลยนะครับเพราะว่านานมากๆแล้วนะครับที่ทุกคนเนี่ยหวังว่าผลงานของ2คนนี้เนี่ยจะออกมาร่วมกันนะครับสุดท้ายแล้วนี่วันนี้นะครับก็ได้มีเพลง Sexy Girl ออกมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้กันด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับกับศิลปินทั้ง4คนเลยเอาเป็นว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอมก.ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง4คนก็เข้าไปปันวิวไปสตรีมเพลงกันด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการ K-POP อีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อมก.ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ